วัสดีฉันรถไฟบ๊อบอู้ดูตัวเลขเหล่านั้นสิมาเล่นกับพวกเขากันเถอะ1 2 3และ4 5 6 7และ8 9และ10อู้ไม่สนุกเลยใช่ไหม1 2 3และ4 5 6 7และ8 9และ10ขออีกครั้งหนึ่งเริ่มได้1 2 3และ4 5 6 7และ8 9และ10ฉันชอบเล่นกับตัวเลขมาด้วยกันร้องด้วยกันและเต้นไปกับเพลงตัวเลขเธอสนุกกันไหมแล้วมาเล่นกับรถไฟบ๊อบกันใหม่นะอาทิตย์วันจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์นี่คือวันในหนึ่งสัปดาห์อาทิตย์วันจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์นี่คือวันในหนึ่งสัปดาห์อาทิตย์วันจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นี่คือวันในหนึ่งสัปดาห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 ์เด็กๆมาเต้นกัน1 2ผูกเชือกรองเท้า3 4เคาะที่ประตู5 6เก็บกิ่งไม้7 8เรียงกันเป็นแถว9 10แม่ไก่ตัวอ้วนยังมีอีก11 12ขุดและคุย13 14แม่บ้านต้อนรับ15 16แม่บ้านอยู่ในครัว1718แม่บ้านรออยู่19 20จานฉันว่างเปล่ามาเล่นกันอีกครั้ง1 2ผูกเชือกรองเท้า3 4เคาะที่ประตู5 6เก็บกิ่งไม้7 8เรียงกันเป็นแถว9 10แม่ไก่ตัวอ้วน11 12ขุดและคุย13 14แม่บ้านต้อนรับ15 16แม่บ้านอยู่ในครัว17 18แม่บ้านรออยู่19 20จานฉันว่างเปล่า1 2ผูกเชือกรองเท้า3 4เคาะที่ประตู5 6เก็บกิ่งไม้7
8เดือนก็เป็นแถว90แม่ไก่ตัวอ้วน11 12ขุดและคุย13 14แม่บ้านต้อนรับ15 16แม่บ้านอยู่ในครัว17 18แม่บ้านรออยู่19 20จานฉันว่างเปล่าเธอสนุกไหมแล้วเจอกันไหมเฮ้ hey, เด็กๆเธอได้ยินเสียงลูกแมวน้อย3ตัวไหมลูกแมวน้อย3ตัวทำถุงมือล้นหายและพวกมันก็ร้องไห้โอ้คุณแม่จ๋าพวกเราเสียใจพวกเราทำถุงมือหาถุงมือเธอหายเจ้าลูกแมวแสนสนพวกเธอไม่ได้กินพายเมียวเมียวเราไม่ได้กินพายแมวน้อย3ตัวหาถุงมือเจอแล้วและพวกมันก็ร้องไห้โอ้คุณแม่จ๋าดูนี่ดูนี่เราหาถุงมือเจอแล้วหาเจอถุงมือแล้วเจ้าลูกแมวที่รักพวกเธอเจอได้กินพายเมียวเมียวเราจะได้กินพายแมวน้อย3ตัวเอาถุงมือขึ้นมาและเริ่มกินพายทันทีโอ้คุณแม่จ๋าพวกเราเสียใจพวกเราทำถุงมือเลอะถ้าถุงมือเธอเลอะเจ้าลูกแมวแสนสนพวกมันถอนหายใจเมียวเมียวพวกเราทำถุงมือเลอะแมวน้อย3ตัวสักถุงมือของเขาแล้วแขวนมันไว้ให้แห้งโอ้คุณแม่จ๋าดูนี่ดูนี่พวกเราสักถุงมือแล้วหาสักถุงมือแล้วเธอเป็นลูกแมวที่ดีฉันได้กินหนูแถวนี้เมียวเมียวเราได้กินหนูแถวนี้สวัสดีเด็กๆพวกเธอได้พบครอบครัวของรถไฟบ๊อบแล้วใช่ไหมดูที่นิ้วมือนิ้วแรกของเธอสิมันคือรถไฟคุณพ่อนิ้วมือคุณพ่อนิ้วมือคุณพ่อเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านี่คือนิ้วมือที่2มันคือรถไฟคุณแม่นิ้วมือคุณแม่นิ้วมือคุณแม่เธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านิ้วมือที่3คือรถไฟพี่ชายนิ้วมือพี่ชายนิ้วมือพี่ชายเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านิ้วมือที่4คือรถไฟพี่สาวนิ้วมือพี่สาวนิ้วมือพี่สาวเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่าและนิ้วมือสุดท้ายคือรถไฟเด็กน้อยนิ้วมือเด็กน้อยนิ้วมือเด็กน้อยเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่าสนุกไหมล่ะลองดูนิ้วมืออีกครั้งสินิ้วมือคุณพ่อนิ้วมือคุณพ่อเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านี่คือนิ้วมือที่2มันคือรถไฟคุณแม่นิ้วมือคุณแม่นิ้วมือคุณแม่เธออยู่ไหนอยู่นี่ไง
อยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านิ้วมือที่3คือรถไฟพี่ชายนิ้วมือพี่ชายนิ้วมือพี่ชายเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านิ้วมือที่4คือรถไฟพี่สาวนิ้วมือพี่สาวนิ้วมือพี่สาวเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่าและนิ้วมือสุดท้ายคือรถไฟเด็กน้อยนิ้วมือเด็กน้อยนิ้วมือเด็กน้อยเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่าทำดีมากแล้วเจอกันใหม่มี10ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง9 9มี9ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง8 8มี8ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง7 7มี7ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง6 6มี6ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง5 5มี5ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง4 4มี4ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง3 3มี3ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง2 2มี2ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่ากลิ้งไปสิกลิ้งไปสิแล้วพวกเขาก็กลิ้งไปและตัวหนึ่งตกเตียง1 1มี1ตัวอยู่บนเตียงและเจ้าตัวเล็กพูดว่าฝันดีสวัสดีฉันรถไฟบ๊อบเธออยากไปผจญภัยในอวกาศกันไหมไปชมดาวเคราะห์กันเถอะบ๊อบจะเป็นไกด์ให้เองแล้วจะสนุกสนานบนรถไฟอวกาศไปชมดาวเคราะห์กันเถอะบ๊อบจะเป็นไกด์ให้เองแล้วจะสนุกสนานบนรถไฟอวกาศ Yes Yes เธอเห็นดาวพุธหรือเปล่ามันอยู่ไกลพระอาทิตย์ที่นั่นคงร้อนน่าดูเราไม่อยากโดนเผาไหม้โอ้คุณปลอดภัยแน่นอนเราจะไม่เข้าไปใกล้พวกเรามานั่งอาบแดดตั้งแต่หัวจดเท้าดูสินั่นคือดาวศุกร์ถูกเมฆปกคลุมไปทั่วไม่มีใครอยู่ที่นั่นลองเรียกดูสิสวัสดีมีใครอยู่ที่นั่นไหมรูปทรงมันช่างเหมือนโลกแต่ไม่มีใครอาศัยอยู่พวกเราไปต่อกันเถอะไปตามเส้นทางดาวเคราะห์อะไรสีฟ้าน่ารักจังพวกเรารู้นั่นคือโลกใช่แล้วเราเห็นทะเลและพื้นดินและหิมะเราอาศัยอยู่ที่นี่มันมีอากาศให้หายใจอากาศไม่ร้อนเกินไปและไม่เหน็บหนาวเช่นกันเธอทายถูกไหมนั่นอะไรมันคือดาวเคราะห์สีแดง
จะเข้าไปดูใกล้ๆฉันว่ามันต้องสวยงามคือดาวเคราะห์ดวงที่สี่อยู่ถัดไปทางขวามือเธอรู้ไหมเรียกว่าอะไรมันชื่อว่าดาวอังคารเรามาถึงดาวพฤหัสเธอเห็นไหมว่ามันใหญ่มันใหญ่ที่สุดเลยล่ะใหญ่กว่าโลกเป็นพันเท่ามันมีจุดสีแดงใหญ่และมีดวงจันทร์มากมายเรามาเดินทางกันต่อเถอะมาร้องเพลงดาวเคราะห์กันไปชมดาวเคราะห์กันเถอะบอบจะเป็นไกด์ให้เองแล้วจะสนุกสนานบนรถไฟอวกาศดูสิเนียนช่างสวยงามมันมีวงแหวนรอบตัวถือของเขาถือดาวเสาไปดูรอบๆกันเถอะโอ้นั่นวงแหวนมากมายมันคือผลึกน้ำแข็งฉันคิดว่าอยู่ที่นี่มันคงไม่ดีแน่นอนข้างหน้านั้นดาวมฤตยูมีสีฟ้าเขียวเรืองแสงทำไมไม่เห็นข้างในเพราะว่ามีแก๊สอยู่มากมายสวัสดีมีใครซ่อนอยู่ข้างในไหมด้านขวาคือดาวเนปจูนฉันเห็นสีฟ้าสวยงามมันเรียกว่าน้ำแข็งยักษ์และมันมีน้ำด้วยล่ะเธอเห็นดาวเคราะห์แล้วทั้งหมดแต่ยังมีอีกมากมายสิ่งที่เห็นอยู่ที่นี่คราวหน้าจะพาไปดูไปชมดาวเคราะห์กันเถอะบอบจะเป็นไกด์ให้เองแล้วจะสนุกสนานบนรถไฟอวกาศ